สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันณัฐภัทรคงหินพบกันในรายการรู้ข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยพันจ่าเอกณัฐชัยเพชรทองมาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านของนางดัดนุการัตบ้านเลขที่939/1ถนนรัฐการซึ่งได้รับความช่วยเหลือในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการการดำเนินการขับเคลื่อน15วาระของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนในเขตชุมชนเมืองนครหาดใหญ่จำนวน24ครัวเรือนของเทศบาลนครหาดใหญ่ณบริเวณชุมชนโรงปูนโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนในเขตชุมชนเมืองในการพัฒนาจังหวัดลดความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งจังหวัดสงขลาเลือกพื้นที่นำร่องเป็นเขตเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวน24ครัวเรือนครับสำหรับโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้นะครับเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ15วาระของจังหวัดสงขลาแล้วก็จะมีวาระหนึ่งแก้จนคนสงขลาซึ่งอยู่ในวาระที่9นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านทรงพลสวัสดิ์ธรรมนะครับได้มอบหมายนโยบายให้เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับได้ดำเนินการแก้จนคนสงขลานะครับท่านนายกไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบในการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของคนจนนะครับโดยตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นคือแก้จนคนหาดใหญ่นะครับสำหรับในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากจนนะครับในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีทั้งหมด24หลังนะครับโดยให้งบประมาณในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริงเป็นงบประมาณครัวเรือนละ 11,000 บาทนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านคณะกรรมการชุมชนในการประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านนะครับก็ได้มอบหมายให้สำนักการช่างเป็นผู้ดำเนินการในการดูแลว่าจะซ่อมในส่วนไหนของบ้านนะครับแล้วก็ในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับความช่วยเหลือจากสำนักการสาธารณสุขนะครับในการใช้รถ JCB ในการช่วยในการลงท่อที่จะทำเป็นส้วมให้กับคุณยายอย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวท่านดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมดำเนินการต่อในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กำลังให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ออกสำรวจพี่น้องยากจนนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมบ้านหรือกรณีที่จัดซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะครับก็จะเป็นนโยบายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2560นะครับ60ในไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเราก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็พยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันนี่คือแนวคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากจนเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้ประกอบการค่ะดำเนินการจัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบค่ะตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่โดยนายวิชิตพันรายรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยพันตำรวจโทรนนท์สุรวิทย์รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่พันตรีถวัลย์ราชชมพูผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่42ร้อยเอกสุธรรมคงแก้วผู้บังคับการกองร้อยทหารราบอโนไทยที่3ว่าที่ร้อยตรีพัฒนาคสง่าปลัดอำเภอหาดใหญ่นายวินดวงแขนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมประชุมชี้แจงให้ผู้ประกอบการตลาดพลาซ่า3
ดำเนินการจัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันเมื่อวันที่25ตุลาคม2559ณหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ครับในการประชุมกับผู้ประกอบการฟาซ่า3นะครับที่สืบเนื่องจากการจับแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นไปอยู่อาศัยบนฟาซ่า3นะครับในวันนี้ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้เช่าพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับข้อสรุปนะครับก็ถือว่าผู้ประกอบการไม่เข้าใจถึงระเบียบนะครับการใช้พื้นที่การใช้อาคารนะครับโดยทำห้องแบ่งให้กับแบ่งเช่าให้กับบุคคลต่างด้าวที่เข้าไปอยู่อาศัยนะครับถือว่ามันผิดนะครับผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งระเบียบการขอเช่าอาคารของเทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้ก็ได้สรุปหาข้อสรุปนะครับเพื่อจะชี้แจงถึงกรณีที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ข้อสรุปที่เป็นในทางที่ดีนะครับผู้ประกอบการค้าก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมของแต่ละร้านค้าในเรื่องของการที่จะไปใช้สิทธิ์ของพี่น้องในเรื่องของการตัดสินใจให้กับผู้ที่เข้ามาเช่านะครับได้รู้ถึงระเบียบได้รู้ถึงกฎกติกานะครับได้รู้ถึงการวิธีการมองผู้ใช้แรงงานต่างด้าวนะครับว่ามีบัตรอนุญาตในการเข้ามาทำมาหากินในราชอาณาจักรไทยหรือไม่นะครับวันนี้ก็ได้ทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันชี้แจงไม่ว่าจะเป็นแรงงานจังหวัดนะครับแล้วก็ทางสพหาดใหญ่เองทางทหารมณฑลที่42แล้วก็ทางหน่วยอนุไทยนะครับแล้วก็อำเภอนะครับมาชี้แจงให้กับผู้ประกอบการค้าได้ทราบส่วนเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะได้นำข้อสรุปในวันนี้นะครับเข้าลงตรวจสอบร้านค้าทุกร้านนะครับที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับที่ทำการผิดกฎหมายนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลนะครับส่งให้กับทางอำเภอส่งให้ทางจังหวัดและก็ทางสพหาดใหญ่นะครับให้เป็นประวัติในเรื่องของร้านค้าแต่ละร้านที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอยู่ในเขตของเทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ในฟาซ่า1 2 3นะครับเดี๋ยวก็จะลงดําเนินการนะครับเพื่อจะสำรวจข้อมูลนะครับในการอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรก็คือ1เป็นกรรมกรแล้วก็เป็นแม่บ้านนะครับอย่างเดียว2 อย่างนะครับที่เข้ามาทําดําเนินกิจการได้นะครับแต่ตอนนี้ในเรื่องของการใช้แรงงานพม่าที่ผิดประเภทก็ถือว่ามีเยอะนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะเข้มงวดในเรื่องนี้ต่อไปครับด้วยในวันนี้นางพรณภัทรตั้งพิทยาเวชผู้อำนวยการสำนักการคลังเทศบาลนครหาดใหญ่นางอัมพาสบานแย้มผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้เทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการคลังเทศบาลนครหาดใหญ่เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จึงได้มีการลงพื้นที่ตลาดสดพลาซ่า3ร่วมดำเนินการตรวจสอบอาคารพาณิชย์ตัวจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพบว่ามีการดัดแปลงอาคารพาณิชย์เป็นที่พักพิงให้แก่แรงงานต่างด้าวจริงทางเจ้าหน้าที่เทศบาลจึงแจ้งผู้เช่าให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและหากไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทางเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมจะยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวและจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไปและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณชมสามารถติดตามรายการรู้ข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่ค่ะทางไฮเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนันทพัฒน์คงหินต้องขอลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ